เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่นะครับก็ส่งผลต่อดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคให้มีการปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ5เดือนนะครับสวนทางกับความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การเมืองที่พุ่งสูงสุดในรอบกว่า7ปี น,นายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิจยยลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกันยายนปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ5้าเดือนอยู่ที่ระดับ79.2จากระดับ8 0 1ในเดือนสิงหาคมแม้ประชาชนจะมีความมั่นใจต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่ดีขึ้นโดยดัชนีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองปรับตัวสูงสุดนับตั้งแต่การทำสำรวจในเดือนพฤษภาคม2549แต่จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวต ให้เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวทั้งจากภาคการส่งออกและการท่องเที่ยวรวมทั้งราคาสินค้าเกษตรยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ยางไรก็ตามนะครับทางศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเชื่อว่าการบริโภคของประชาชนจะปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจนในไตรมาสท,ที่4จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งถือว่าออกมาได้ทันเวลาแต่ต้องเร่งเบิกจ่ายโดยเร็วเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ร้อยละ1.5ถึง2ในปีนี้ซึ่งหากการท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงปลายปีเศรษฐกิจปีนี้อาจจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ1.7ถึง2และจะมีแรงผลักดันให้ปีหน้าขยายตัวได้ถึงร้อยละ4